สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักสปีกเกอร์ซิมนะครับหรือว่ายังไม่เคยใช้นะว่าสปีกเกอร์ซิมคืออะไรนะครับตอนนี้ก็เอาเหมือนว่าเป็นตัวจำลองแอมนะครับแอมกีตาร์แล้วก็บวกด้วยไมค์จ่อนะครับซึ่งบางที่นะครับอาจจะแบบไม่ได้มีตู้กีตาร์นะเวลาไปเล่นสดอาจจะมีแค่เสียบเอฟเฟกต์เข้ามิกเซอร์นะครับซึ่งปกติเวลาเราเสียบเอฟเฟกต์เข้ามิกเซอร์นะครับเสียงมันก็จะบี้ๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสียงคลีนก็อาจจะไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเสียงแตกนะครับอาจจะบี้เห็นชัดเจนเลยนะครับก็เลยจะมีตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่อจำลองเหมือนว่าเสียบกีตาร์ออกเอฟเฟกต์นะครับเข้าแอมแล้วก็มีไมค์จ่ออีกครั้งหนึ่งเราก็จะสามารถเหมือนว่าต่อเอฟเฟกต์เข้ามิกเซอร์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีตู้นะครับเสียงอันนี้ก็จะโอเคขึ้นนะครับหรือว่าถ้าบอกว่าใช้ตัวนี้ก็คือดีเลยแหละนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้จะเป็น MK3 นะครับแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่น2นะครับที่แตกต่างนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นเรื่องไฟนะครับตัวนี้ใช้แค่9โวลต์นะครับก็พอแล้วนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับถ้าเป็นน็อบก็จะมีอยู่4ตัวนะครับแล้วก็จะมีซีเลคเตอร์นะก็จะมี2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นซีเลคการ์ดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนว่าเป็นคาแรคเตอร์ของ PM นะครับก็จะมี F T แล้วก็ N นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักๆนะครับตัวนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับคร่าวๆเลยนะครับตอนแรกก็คือ PM นะครับ PM ก็จะมีด้วยกันก็คือ selector ตัวนี้นะครับแล้วก็ mid นะครับ mid ตัวนี้ก็คือควบคุม PM นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของ speaker นะครับก็คือดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงหรือว่าไมค์นะครับรวมกันนะครับก็จะมีอยู่3ปุ่มนะครับมี high cut level แล้วก็ low นะครับตอนนี้จะใช้เหมือนว่าควบคุมตัวพวกโทนหรือว่าพวกเลเวลของสปีกเกอร์นะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว DI นะครับ DI ก็คือออกเป็นตัว XLR นะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณของบาลานซ์นะครับก็คือจะมีทางเข้านะครับตำแหน่งเข้า1นะครับตอนนี้ก็อาจจะต่อเข้าจากกีตาร์หรือว่าออกจากเอฟเฟคเข้ามานะครับเสร็จแล้วทางออกนะครับทางออกจะมี2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือออกบายพาสเลยนะครับบายพาสก็คือเหมือนว่าเข้านี้ทะลุนี้เลยนะครับก็ไว้สำหรับคนที่แบบอยากไปต่อตรงเข้าแอมกีตาร์นะครับเพื่อจะได้ยินเสียงอาจจะแบบคนนี้ชอบเสียงแอมตัวเองอยู่นะครับก็ต่อได้นะครับหรือว่าเราไม่อยากใช้แอมนะครับก็จะมีทางเลือกของแอมนะครับออก2อันนะครับอันหนึ่งก็จะเป็นออกเป็น XLR นะครับเป็นสัญญาณบาลานซ์เลยนะครับเข้ามิกเซอร์ได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นไลน์เอาท์นะครับซึ่งตัวบาลานซ์นะครับไลน์เอาท์กับตัว XLR นะครับสามารถควบคุมที่โทนได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นบายพาสนะครับตัวนี้จะไม่ยุ่งกับใครเลยคือเข้ายังไงก็ออกอย่างนั้นเลยนะครับในการปรับค่าต่างๆนะครับผมจะเริ่มจากส่วนของ PM นะครับ PM อย่างที่บอกคือจะมี2นะครับก็คือจะเป็นปุ่มของ mid นะครับแล้วก็ select character นะครับ character ก็จะมี3ตัวนะครับมี N T F นะครับ N ตัวนี้ครับก็คือย่อจาก normal นะครับNormal ก็คือเป็นคาแรคเตอร์มาตรฐานของตัวสปีกเกอร์ซิมตัวนี้เลยนะครับของค่ายคุณแม็กเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับแก๊กกลางนะครับมาตัว T นะครับตัว T ตัวนี้นะครับจะย่อมาจาก Treble Cut นะครับหรือว่าตัดเสียงแหลมออกไปนะครับก็คือจะเป็นคาแรคเตอร์ของ Normal แต่ว่าตัดแค่เสียงแหลมแล้วก็ F นะครับ F ตัวนี้ก็คือย่อมาจาก Fat นะครับ Fat ตัวนี้จะอ้างอิงจาก Normal นะครับก็คือเสียงกลางแต่ว่า Fat ตัวนี้นะครับจะบูสต์เสียงกลางขึ้นไปนะครับทำให้เสียงกลางตัวนี้อิ่มนะครับหรือว่าเด่นชัดขึ้นมานะครับตอนนี้ก็จะควบคุมนะครับถ้าในคู่มือก็เรียกว่าควบคุมของ PM นะครับเป็นเสียงกลางนะครับเพิ่มย่านก็ประมาณสัก 1,800-1,900 ประมาณนี้แล้วก็ส่วนต่อมาก็เป็นส่วนของสปีกเกอร์นะครับสปีกเกอร์จะมี3ปุ่มนะครับมีโลนะครับเลเวลแล้วก็ไฮคัทนะครับโลตัวนี้หมุนไปทางซ้ายนะครับก็จะลดเบสลงไปนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะกว้างเลยหมุนมาทางขวาก็เพิ่มเบสนะครับเลเวลก็เป็นย่านออกนะครับตัวนี้แล้วก็ไฮคัทนะครับกลับกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคัทนะครับถ้ายิ่งหมุนไปขวาเยอะนะครับเสียงแหลมก็จะหายไปนะครับหมุนมาซ้ายก็จะเหมือนว่าเราไม่ตัดเสียงแหลมนะก็คือจะแหลมแล้วก็ตัวนี้เรียกว่ากราวลิฟนะครับกราวลิฟก็เหมือนว่าเป็นตัวแยกสัญญาณนะครับแยกกราวของ DI ออกจาก PA หรือนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงการต่อกีตาร์ของผมนะผมก็จะใช้กีตาร์ Atlas นะครับที่เป็นทรงเลดพอนะครับของผมเองนะครับก็คือเข้าบอส GT1 เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับออกจากบอส GT1 นะครับก็มาเข้าตัวสปีกเกอร์ซิมนะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สปีกเกอร์ซิมนะครับผมก็จะไปเข้าตัวซาวการ์ดนะครับเป็นโฟกัสไลท์นะครับ CIC Gen 3ตัวนี้นะครับ
ซึ่งผมจะทำนะครับเอาท์พุตตัวนี้เป็น2แบบนะครับสังเกตว่านะครับตรงนี้จะออกจากบอส GT1 นะครับเข้าสปีกเกอร์ซิมนะครับแล้วก็สปีกเกอร์ซิมผมจะออกเป็น2ชแนลนะครับอันหนึ่งเลยก็คือออกเป็น XLR นะครับเข้ากับตัวนี่เลยนะครับซาวการ์ดนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับผมจะบายพาสนะครับบายพาสตรงนะครับมาเข้าซาวการ์ดอีกช่องหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนว่าไม่ผ่านสปีกเกอร์ซิมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นผ่านสปีกเกอร์ซิมนะครับซึ่งไฟจากตัวนี้นะครับผมจะไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์นะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นสัญญาณจากไฟจาก XLR มาครับก็คือยิง18โวลต์มาเลยนะครับมาดูกันว่ายิงไฟมานะครับจะเป็นยังไงนะครับก็กด power ส่งไฟมานะครับ48โวลต์นะครับไฟสีฟ้าก็จะขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับตัวซาวการ์ดนะครับผมก็จะเข้ามาในตัวโปรแกรม Cubase โอเคนะครับเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับ